พูดถึงคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีอยู่คนหนึ่งที่จู่ๆก็โด่งดังอย่างมากเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะเพราะว่าเขาโพสต์ภาพคนต่างชาติคนหนึ่งที่บาดเจ็บจากเหตุระเบิดบริเวณซอยปรีดีพนมยงค์แล้วนำไปโพสต์ลงทวิตเตอร์ปรากฏว่าสื่อหลายๆสำนักโดยเฉพาะของต่างชาตินำไปเผยแพร่ต่อนะคะทุกวันนี้มอเตอร์ไซค์รับจ้างคนนี้ไม่หยุดพัฒนาตัวเองเรียนทั้งภาษาอังกฤษและใช้สื่ออย่างโซเชียลมีเดียอย่างหนักนะคะไม่ว่าจะเป็น Twitter Facebook เขียนบล็อกแถมยังทำงานวิจัยด้วยนะคะเพื่อที่จะวัดความพอใจของผู้โดยสารที่ใช้บริการมอเตอร์ไซค์ทำไมคนนี้ถึงมีแนวคิดหลากหลายมากขนาดนี้ติดตามโซเชียลทอล์คคืนนี้ค่ะกับคุณวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาค่ะเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกปลอดภัยไหมหลังจากที่ได้ใช้มอเตอร์ไซค์แล้วสื่อต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้ได้ขอต้อนรับคุณจ้อนเดชชาติพวงเกตค่ะสวัสดีค่ะ คุณจ้อนเดชชาติพวงเกตพูดชื่อจริงอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูแต่พอบอกว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างอันนี้คือชื่อดังในโลกออนไลน์มากคนที่ follow เล่น Twitter อยู่สามารถติดตามเขาได้ใน @มอเตอร์ไซค์รับจ้าง Facebook ก็ชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันครับพี่จ้อนเป็นคนที่ไหนเป็นคนอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษครับค่ะตอนเด็กๆเป็นยังไงฮะก็เป็นพ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับก็คืออยู่กับคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายก็เลี้ยงมาครับก็คุณตาคุณยายมีอาชีพทำไร่ไถนาก็ทำนากับคุณยายเนี่ยกับคุณตาคุณยายในตอนที่เด็กๆก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปแล้วพอจบป.6เนี่ยก็ออกมาทำนาได้พี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยนะเป็นอาชีพที่โอ้ถ้าขับรถได้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้ไปต่อวินต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ต้องใช้ความอดทนความพยายามกว่าจะได้เงินเยอะนะคะแต่ว่ามีวินมอเตอร์ไซค์ท่านหนึ่งเนี่ยมีรายได้มากเลยทีเดียวเขาบอกว่าเป็นคนขยันแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้ไม่รู้เป็นเพราะพูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าถึงได้อัพค่าตัวขึ้นมาเดี๋ยวคงจะต้องถามนะคุณจ้อนเดชชาติค่ะมาแล้วครับโก้โก้โก้ไปไหนมาจ๊ะขอเชิญชมอีกครั้งค่ะคุณจ้อนเดชชาติค่ะโอ้โหคุณทันคนนี้เออครับคุณจ้อนนี่คนนี้คุณจ้อนคุณจ้อนสวัสดีครับเมาหน่อยยังไงกันเชิญนั่งคุณจ้อนเชิญนั่งทำไมได้ค่าตัวเยอะขนาดนั้นไหนเล่าหน่อยจริงๆต้องถามก่อนว่าเรียนภาษาอังกฤษเองจนได้ดีตอนนี้ได้ทุนเรียนฟรีด้วยจริงไหมครับจริงครับจริง yes at Bangkok Suvarnabhumi CollegeBangkok Suvarnabhumi College yes โอ้คุณต้องถามวิธีการเรียนภาษาอังกฤษเขาเนี่ยแตกต่างจากพวกเราอาจจะต้องเรียนโรงเรียนนะเวลาคุณเรียนภาษาอังกฤษคุณเรียนยังไงส่วนมากผมด้วยอาชีพเราแล้วก็ไม่ได้เรียนในระบบมาผมก็อ่านเองนะฮะมอเตอร์ไซค์รับจ้างยุคโซเชียลมีเดียชื่อคุณเดชชาติพวงเกตมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่สุขุมวิท71เคยเป็นที่รู้จักสมัยที่อยู่ที่วินสุขุมวิท71ปากซอยปีดี30แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยนะถ่ายคลิประเบิดเอาไว้คงจะจำได้เราไม่อยากจะย้อนเหตุการณ์เยอะค่ะแต่เป็นกรณีที่ประมาณว่าถือระเบิดออกมาแล้วเกิดระเบิดเองนะฮะเป็นช่วงที่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครเกิดระเบิดขึ้นบ่อยครั้งในกทมช่วงนั้นเป็นที่รู้จักอายุ40ปีนะฮะมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็มีเครือข่ายสังคมออนไลน์สุดท้ายโด่งดังคงมีคนมาติดต่อเยอะหรืออย่างไรอาจจะมีฝรั่งมังค่าคนต่างชาติมาติดต่อเจ้าตัวก็เลยไปฝึกฝนภาษาอังกฤษจนสามารถพูดคุยโต้ตอบกับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่วมีจะชาร์ตพวงเกต from Sukhumvit Bangkok the 40-year-old is a street journalist delivery man Twitter sensation and a motorcycle taxi rider I start at 6 a.m. in the morning6 a.m. and then I finish my work like motorcycle and taxi around 7 p.m. in the evening. 30 or 40 passenger. Sometimes. ภาพชายชาวอิหร่านถูกระเบิดจนขาขาดทั้งสองข้างนอนจมกองเลือดอยู่ริมฟุตบาทบริเวณหน้าโรงเรียนเกษมพิทยาซอยสุขุมวิท71เหล่านี้ถูกทวิตให้ชาวโลกออนไลน์รับรู้ข่าวสารหลังเกิดเหตุระเบิดขึ้นเพียงแค่3นาทีเท่านั้นจากการทวิตของ Twitter account @มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
คือมันเพิ่งเกิดปุ๊บเลยผมก็ได้ยินอยู่เหมือนกันว่ามันเบาๆเป็นระเบิดเบาๆได้ยินแต่ไม่แรงแล้วเพื่อนเขามาพอดีเขาบอกว่ามีเกิดเหตุระเบิดตรงนั้นรีบไปดูเสร็จเขาบอกเพิ่งเกิดเมื่อตะกี้นี่เขาบอกมันก็เลยจับมอเตอร์ไซค์ไปเลยครับแล้วพอไปถึงก็รู้สึกว่าคนจะมายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ลูกเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังไม่มาแล้วก็ผมก็เลยเข้าไปถ่ายรูปแล้วก็ทวีตขึ้นอินเทอร์เน็ตเลยถึงแม้ว่าจะมีอาชีพขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะแต่ด้วยความที่เป็นคนสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีพี่จอนเดชชาติพวงเกตจึงพยายามศึกษาค้นคว้าทุกอย่างด้วยตัวเองก่อนที่จะเริ่มเขียนเรื่องลงบล็อก OK Nation เมื่อ5ปีก่อนภายใต้ชื่อราศีสไลด์และเริ่มใช้ Twitter ในช่วง2ปีหลังมานี้เพื่อเปิดรับงานทั้งรับส่งเอกสารและขึ้นไปแล้วเอาละเป็นไงล่ะเขานัดไปแล้ว Hi how are you Jay Hey man how are you Yes I come here to pick you up to throw app 10 or Raikan T10 Okay yes. Are you ready I've been waiting for you Okay how about your song for you practice already for sure I've been practicing I have Okay nice okay let's go now you don't forget to get your guitar Get my guitar you are ready Okay Oh, don't forget to tell your girlfriend to follow you by bus, okay? My bus, my bus. Yeah, let's do it. Okay. Hey, ให้ตามไปนั่งรถไฟตามไปเพราะว่าซ้อน3ที่โดนจับไง All right, Yu Jie. Hold me tight. I will drive very fast. Very fast. ถามเรื่องร้องเพลงดีกว่าจะร้องเพลงอะไรถามร้องเพลงภาษาใต้อะไรนะ Which song do you like to show today? Which song?I'm gonna play หัวใจเพลโชโอ้มาริฮอน่าโอเคเขาอยากจะโชว์เพลงหัวใจเพลโชของมาริฮอน่าครับวันนี้นี่เป็นเพลงใต้ครับเป็นเพลงใต้ด้วยครับอยากถามหน่อยว่าพูดใต้ได้เปล่า Can you speak Southern of Thailand? นี่ Southern language I cannot no Oh but you can sing it's very good Yeah I study singing the Southern accent for over 2 years now why do you like to sing southern of Thai song okay good question if you listen to let's just say central or a lot of the songs you hear on the radio in Bangkok it's not the same sound you know slowly oh sorry slowlyAnd ชดชดได้ไหมถามเรื่องเพลงใต้ต่อทำไมถึงชอบนะฮะ It's just not the same Meet Dashat Phuanket from Sukhumvit, Bangkok. The 40-year-old is a street journalist, delivery man, Twitter sensation, and a motorcycle taxi rider. I start at 6 a.m. in the morning. 6 a.m. and then I finish my work like motorcycle and taxi around 7 p.m. in the evening. 30 or 40 passengers. Sometimes it. ภาพชายชาวอิหร่านถูกระเบิดจนขาขาดทั้งสองข้างนอนจมกองเลือดอยู่ริมฟุตบาทบริเวณหน้าโรงเรียนเกษมพิทยาซอยสุขุมวิท71เหล่านี้ถูกทวิตให้ชาวโลกออนไลน์รับรู้ข่าวสารหลังเกิดเหตุระเบิดขึ้นเพียงแค่3นาทีเท่านั้นจากการทวิตของ Twitter account @motorcycle รับจ้างคือมันเพิ่งเกิดปุ๊บเลยผมก็ได้ยินอยู่เหมือนกันว่ามันเบาๆเป็นระเบิดเบาๆได้ยินแต่ไม่แรงแล้วเพื่อนเขามาพอดีเขาบอกว่ามีเกิดเหตุระเบิดตรงนั้นรีบไปดูเสร็จเขาบอกเพิ่งเกิดเมื่อตะกี้นี่เขาบอกมันก็เลยจับมอเตอร์ไซค์ไปเลยครับแล้วพอไปถึงก็รู้สึกว่าคนจะมายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ลูกเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังไม่มาแล้วก็ผมก็เลยเข้าไปถ่ายรูปแล้วก็ทวีตขึ้นอินเทอร์เน็ตเลยถึงแม้ว่าจะมีอาชีพขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะแต่ด้วยความที่เป็นคนสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีพี่จอนเดชชาติพวงเกตจึงพยายามศึกษาค้นคว้าทุกอย่างด้วยตัวเองก่อนที่จะเริ่มเขียนเรื่องลงบล็อก OK Nation เมื่อ5ปีก่อนภายใต้ชื่อราศีสไลด์และเริ่มใช้ Twitter ในช่วง2ปีหลังมานี้เพื่อเปิดรับงานทั้งรับส่งเอกสารและเป็นเกียรติมากเลยครับพี่จอนขอบคุณครับแม่งานผมนี่ไปหาพี่จอนก็ไม่ได้ไปหาจังไหนครับก็ไปซอยปีดี20ปีดีพนมยง20ครับนะครับก็ไปที่วินเลยติดต่อมานะครับพี่จ้อนจะใช้สไลด์ป่ะครับหรือไม่ต้องนะครับเดี๋ยวผมอาจจะกดตามๆไปที่มาที่ไปคืออะไรครับพี่จ้อนพี่ผมอ่านสตอรี่มาคือพี่จ้อนจบป.6จากอำเภอราศีสไลด์ศรีสะเกษใช่ครับช่วยเล่าจากจุดนั้นเลยได้ไหมครับด้วยความเป็นคนที่ชอบภาษาอังกฤษมานานนะครับคือตั้งแต่เมื่อไหร่ครับประมาณ 8-9 ปีที่แล้วครับประมาณอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้43ตอนนั้นก็น่าจะ 35 กว่าครับครับคือผมว่าภาษาอังกฤษมันสำคัญนะครับ
คือถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยเราสามารถสื่อสารกับคนได้ทั่วโลกเลยทุกประเทศทั่วโลกจะพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักอยู่แล้วครับคือแล้วอย่างสมมุติว่าต่างชาติเข้ามาเที่ยวประเทศไทยถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็รู้ว่าเขามาทำไมมาทำงานหรือว่ามาเรียนหนังสือหรือว่ามาเที่ยวแล้วก็ถามเขาได้จะเป็นฮอลิเดย์ของเขาหรือว่าเป็นเวิร์กิ้งหรือว่าบิสเนสของเขาในประเทศไทยอะไรประมาณนี้ครับครับผมคุณผู้ชมครับมาพูดถึงนโยบายแรกของเรานะครับผู้แถลงนโยบายคนแรกพื้นเพเป็นชาวศรีสะเกษเรียนการศึกษานอกโรงเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่6แล้วมาเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่สุขุมวิท Hello where would you like to go by the motorcycle taxi to Ekamai is 40 baht พูดภาษาอังกฤษได้อย่างฉะฉานจากการเรียนด้วยตัวเองไม่มีอะไรยากเกินความพยายามพี่จ้อนเดชชาติพวงเกตมอเตอร์ไซค์วินอินเตอร์ Where that? Okay, right? Okay, okay. Oh, thank you, God. You're welcome. Thank you, thank you. Enjoy yourself in Bangkok, sir. และพี่เขาก็ไม่ลืมที่จะแบ่งปันความรู้ของเขาให้กับคนอื่นวันนี้ผมมีแค่มอเตอร์ไซค์ช่วยให้ผมมีอาชีพมีรายได้จากการขับวินซึ่งมอเตอร์ไซค์กับอาชีพของผมคือแรงผลักดันอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมใส่ใจในการเรียนรู้มากกว่าคนอื่นขอขอบคุณเรื่องจริงจากคุณเดชชาติพวงเกต